ผ่านไปใช่ไหมครับมีการท้าทายว่าในงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่15นะครับมีการท้าทายว่างานของประพัฒน์โยธาประเสริฐซึ่งตัวอย่างงานเราเอามาแสดงด้วยนะฮะในนิทรรศการครั้งนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับชื่อว่าชักกระดานเบอร์2นะครับศิลปินกลุ่มหนุ่มสาวนี่แหละที่สนใจในเรื่องของงานนามธรรมงานแอบสแตรกต์เนี่ยต่อต้านว่าเป็นลักษณะของการนำเสนอที่ไม่ทันสมัยหรือวงเล็บอาจจะไม่เท่นะเพราะเน้นในเรื่องของท้องถิ่นมากเกินไปนะอันนี้มันเป็นอะไรที่ผมคงไม่มองว่าเป็นการทะเลาะกันนะแต่ว่ามันเป็นปฏิกิริยาซึ่งกันและกันระหว่างสไตล์นะแล้วมันโยงไปถึงเรื่องของการอุปถัมภ์ด้วยเพราะว่าพอภาครัฐเนี่ยงบประมาณก็ไม่มากนะครับก็มีอยู่ช่วงนึงแหละครับตอนก่อนที่ท่านอาจารย์ศิลป์พิรศรีสิ้นเนี่ยบทบาทของหม่อมพันทิพย์บริพัตรนะครับซึ่งก็มีการก่อตั้งแกลเลอรี่ที่สวนประกาศเนี่ยก็มีบทบาทขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่าลืมดร.ป่วยอึ้งภากรซึ่งท่านเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาตินะครับท่านสนใจเรื่องศิลปะแล้วก็สนับสนุนแล้วก็อยากใช้เห็นการสนับสนุนจากนักธุรกิจจากนายแบงค์นายทุนนะครับให้ศิลปะไทยเนี่ยได้เติบโตเพราะไม่รู้เงินมันจะมาจากไหนเพราะฉะนั้นมีการช่วยซื้องานศิลปะให้ไปอยู่ในคอลเลกชันซึ่งณวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้เห็นตัวอย่างว่าอย่างงานของท่านอังคารหรืองานของอาจารย์ถวัลย์เนี่ยที่เรายืมมาออกมาจากแบงค์ชาตินั้นเนี่ยเขามีเส้นทางในการเดินทางของการคอลเลกงานของเขาด้วยซึ่งอันนี้หาดูยากเพราะว่าใครจะเข้าไปในแบงค์ชาติล่ะครับเข้าไปไปดูงานไปดูก็ไม่ได้เพราะงานอยู่ในห้องผู้บริหารระดับสูงแต่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยกรุณามากนะครับท่านประสานเนี่ยท่านบอกเอาเลยเอางานออกมาได้เลยเราก็ได้งานของศิลปินสองท่านนั้นแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะรวมไปถึงงานของสุชาวศิขเนศด้วยนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นงานที่หาดูยากมากๆนะครับเหล่านี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่าเส้นทางของการอุปถัมภ์นั้นเนี่ยพอมาที่แบงค์แล้วก็จะมีงานบัวหลวงใช่ไหมครับงานกสิกรงานต่างๆที่นายทุนนายแบงค์เนี่ยเริ่มหันมาให้ความสนใจแต่มันไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะครับการอุปถัมภ์เนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นด้วยนะฮะในสมัยจอมพลป.นั้นเนี่ยความเป็นจีนเนี่ยไม่พึงประสงค์นะฮะท่านทราบประวัติศาสตร์กันดีว่าความเป็นจีนเนี่ยไม่พึงประสงค์แต่ตระกูลต่างๆที่เป็นนายแบงค์เนี่ยเข้ามาจากไหนครับเข้ามาจากโคนทะเลจีนแผ่นดินใหญ่เพราะฉะนั้นศิลปะเนี่ยทำหน้าที่เป็นการแสวงหาหรือสนับสนุนหรือบ่งบอกความเป็นไทยอย่างงานจิตรกรรมบัวหลวงเนี่ยสนับสนุนโดยตระกูลโสพลพานิชนะฮะอันนี้เด่นชัดเลยว่ามีการสนับสนุนความเป็นไทยเพราะฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยนะฮะเราจะโยงไปถึงมีการกราบบังคมทูลเจ้านายมาเปิดงานด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเป็นการศึกษาให้เห็นว่าสถานะของการอุปถัมภ์เนี่ยผ่านงานศิลปะเนี่ยมันมีความสำคัญและตัวศิลปินเองเนี่ยก็ยกระดับฐานะขึ้นมาเมื่อกี้คุณประกรณ์พูดถึงกรณีของท่านอังคารนะครับท่านมีความเป็นตัวของตัวเองมากนะครับท่านมีความเป็นศิลปินแต่ท่านไม่เรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินท่านเรียกตัวเองว่าเป็นช่างนะครับแต่ความเป็นศิลปินนั้นเนี่ยพอได้รางวัลเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการยกระดับหรือยก habitus หรือ status อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะว่าเพียร์บอร์โจได้พูดถึงสถานะของศิลปินนั้นๆถูกไหมครับจนเข้ากลายเป็นอะไรฮะเป็นกรรมการแล้วเป็นกรรมการแล้วก็มาช่วยตัดสินมันก็จะเป็นกระบวนการเป็นวงจรอยู่ลักษณะนี้นะครับแต่คำถามที่เดี๋ยวผมจะส่งต่อไปให้กับคุณกฤติยาเนี่ยว่ามันมีเรื่องของเพศสภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะถ้าเกิดดูตามเปอร์เซ็นต์นะกลับไปดูเปอร์เซ็นต์ของกรรมการเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแล้วการมองของผู้ชายกับงานการมองของผู้หญิงไม่เหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเรามาคุยกันในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเทศกาลหรอกแต่มันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องสนทนาแล้วก็เห็นภาพรวมว่าเรื่องอุปถัมภ์เรื่องการโกอินเตอร์นะครับมันมีความสำคัญอย่างไรหรืออย่างเช่นบทบาทของการทำงานของอาจารย์เฉลิมชัยกับอาจารย์ปัญญาที่วัดพุทธประทีปที่กรุงลอนดอนเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงแล้วว่าสองศิลปินหนุ่มกับทีมงานเนี่ย
ถูกส่งไปทำงานที่วัดพุทธประทีปที่วิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนนั้นเนี่ยเป็นการท้าทายอย่างมากนะครับแต่ได้รับการสนับสนุนโดยใครครับโดยนายกรัฐมนตรีโดยท่านเปรมตินสุรานนท์สนับสนุนผ่านมูลนิธิเปรมนะครับเป็นการอินดอร์สเป็นการบ่งบอกว่าอันนี้คุณได้ไฟเขียวแล้วที่จะสร้างงานที่เป็นหน้าตานำเสนอความเป็นไทยแต่ความเป็นไทยในช่วงนั้นไปดูในรายละเอียดงานของอาจารย์เฉลิมชัยกับอาจารย์ปัญญาสิครับเต็มไปด้วยการเมืองมีภาพกาดาฟีมีมาร์กาเร็ตทัตเชอร์มีโรนัลด์เรเกนมีอะไรต่ออะไรอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังในวัดในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเวลาเราแบ่งเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเราแบ่งธีมที่เราแบ่งจริงๆแล้วมันไปแตะเรื่องอื่นด้วยมันสามารถพูดถึงเรื่องอื่นได้ด้วยนะครับเราจะเห็นได้เลยบทบาทของภาครัฐเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะครับผมจะพูดถึงงานของ Ravender Reddy สักนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องค้างคาใจผมมานานนะฮะตอนเหตุการณ์ราชประสงค์เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ารูปศีรษะผู้หญิงที่เป็นอินเดียเนี่ยของ Ravender Reddy เนี่ยนะฮะที่อยู่ปรากฏอยู่หน้าห้างเซ็นเนี่ยนะฮะถูกตีความวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายแล้วก็ตีความเป็นในเรื่องอื่นๆด้วยRavender Reddy เนี่ยเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ผมเอาไปแสดงงานที่นิวยอร์กพร้อมกับงานของชัดชายจันกมลและอื่นๆนะครับรูปศีรษะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เป็นรูปหนึ่งที่อยู่บนหน้าของนิวยอร์กไทมส์แต่ตอนนั้นก็คือปี2539 1996โดยประมาณนะครับทำให้งานของเขาเป็นที่รู้จักค่อนข้างมากแล้วก่อนที่จะมีการสร้างงานนี้นะฮะทางเซ็นทรัลพัฒนาเนี่ยเขาอยากที่จะสร้างงานประติมากรรมสาธารณะในพื้นที่ต่างๆหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเพื่อเฉลิมฉลองนะครับการครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ไม่มีงบประมาณเขาก็เลยหางบประมาณมาจากกลุ่มหอการค้าไทยอินเดียนะครับเป็นวงเงินประมาณ5ล้านบาทแล้วก็ให้ผมติดต่อ Ravender Reddy เนี่ยมาสร้างงานนะครับซึ่งก็ติดตั้งสวยหรูนะครับมีการเปิดเป็นพิธีงดงามนะครับแต่งานของ Ravender Reddy เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงอินเดียนะครับมีความงดงามในเรื่องของการนำเสนองานท้องถิ่นของอินเดียนะครับแต่พอมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีการถูกตีความไปในหลายๆด้านนะครับจนงานชิ้นนี้เนี่ยต้องถูกย้ายออกไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังติดตั้งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของเซ็นทรัลเวิลด์ก็บ่งบอกหรือตัวอย่างให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้เอางานของ Ravender Reddy มาแสดงนะครับก็มีงานของศิลปินต่างชาติที่มาสร้างงานในระดับอินเตอร์นะครับในบ้านเรานะครับผมจะจบลงด้วยการพูดอีกเรื่องนึงอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าจะโยงไปถึงเรื่องของการส่งต่อความเป็นครูช่างนะครับหรือสมเด็จครูนะครับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพชรฤทธิ์นะครับซึ่งท่านมีบทบาทมากนะครับแล้วก็เส้นทางนี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะให้ความสนใจคู่ขนานกันไปกับการเติบโตของงานที่ถูกส่งต่อมาในซีกของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพราะว่าอย่างครูเหมเวชกรนะครับก็ได้รับทอดเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนลักษณะของการตีความของความเป็นไทยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพชรฤทธิ์นะครับซึ่งเราก็เห็นว่าพระองค์ท่านได้มีความสามารถที่จะผสมผสานงานช่างจิตรกรรมฝาผนังกับงานที่คงไม่ใช่แค่เพียงงานของศิลปินยุโรปอิตาลียกตัวอย่างงานของคาร์โลริกอรีนะครับซึ่งเป็นศิลปินอิตาลีที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยที่เขียนที่วัดราชาธิวาสเป็นต้นนะครับโดยการออกแบบของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพชรฤทธิ์แต่ผมกำลังมองว่าจะมีบทบาทของงานของอินเดียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับวันก่อนเนี่ยในห้องเนี้ยเรามาดูหนังของสถานทูตอินเดียของราวีวามาราวีวามาเนี่ยเป็นศิลปินที่อยู่ในยุคร่วมสมัยอาจจะก่อนหน้านิดนึงกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพชรฤทธิ์นะฮะแล้วราวีวามาเนี่ยเขาเป็นศิลปินที่ไม่ได้รับการศึกษาในสถาบันศิลปะสอนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เขียนรูปคนแล้วรูปเทวรูปเทพเจ้าอินเดียได้อย่างงดงามมากโดยได้รับอิทธิพลจาก
การสอนแบบอังกฤษซึ่งเราก็ทราบดีว่าตอนนั้นอินเดียนี่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษแต่เขาเขียนรูปเทพเจ้าเนี่ยทำให้คนธรรมดาสามัญชนของอินเดียเนี่ยนำเอาโปสเตอร์เหล่านี้เนี่ยไปเคารพบูชาในบ้านเขาได้นะครับมันเป็นการผลิตแบบแมสอะนะฮะเป็นการนำเสนอภาพพิมพ์ออกมาเป็นแมสนะครับแล้วก็มีการผสมผสานศิลปะอินเดียกับตะวันตกเข้ามาด้วยกันแล้วผมเชื่อว่างานโปสเตอร์เหล่านั้นเนี่ยถูกนำมาสู่ประเทศไทยด้วยโดยการเดินทางของพ่อค้าวานิชหรือชาวอินเดียต่างๆเนี่ยที่ห่อมาบ้างหรือเอามาเคารพบูชาเหล่านั้นเนี่ยจะบ่งบอกให้เห็นถึงว่าเป็นการผสมผสานในเรื่องของแอนาโตมีในเรื่องของการใช้คำว่าอิทธิพลนะครับหรือแรงบันดาลใจไม่ใช่เพียงแต่ทางตะวันตกแต่มาจากสายอินเดียด้วยนะครับซึ่งก็จะต้องโยงไปถึงงานของอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์นะครับซึ่งท่านก็หันมาสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์งานศิลปะอย่างมากนะครับหลังจากที่ท่านได้คว้ารางวัลที่เขียนงานแบบสมัยใหม่มาแล้วนะครับในระดับงานศิลปกรรมแห่งชาตินะครับตอนที่ท่านไปศึกษาที่สันตินิกตันนะฮะสันตินิกตันนี่ก็คืออยู่ภายใต้การดูแลการสอนของรพินทรนาถ ทากูลนะครับแล้วก็กลุ่มนักปราชญ์อินเดียซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่สันตินิกตันเนี่ยมองว่าเป็นพื้นที่ที่จะรวมศิลปวัฒนธรรมยุคใหม่ในที่นี้ก็คือใหม่แบบเอเชียมีทางญี่ปุ่นมีทางอินเดียนะครับแล้วอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์เนี่ยไปเรียนช่วงนั้นเนี่ยกับใครมากับอฟันดี้ซึ่งเป็นศิลปินเอกจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีการพบปะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราจะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะของภูมิภาคของบ้านเราเนี่ยเราต้องดึงบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาพูดคุยเราต้องให้ความสำคัญต่อตัวละครเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยที่พูดถึงไทเท่จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์เนี่ยเรากำลังพูดถึงการเดินทางของเส้นทางศิลปะของบ้านเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่โฮมีบาบาก็พูดถึงนะครับอาจุนพาดุไรก็พูดถึงนะครับเส้นทางของการเดินทางของประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียหรือว่าในภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจมิฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลืมรากเหง้าของเราเองนะครับแล้วเราก็ยังกลับมาประเด็นเดิมเราก็ยังไม่มีสถานที่ที่แสดงงานเหล่านี้ถาวรนะครับแต่อันเนี้ยก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องฉายภาพให้เห็นว่าการที่จะมีงานเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งทางภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยผมคิดว่าให้ความร่วมมือกับงานนี้เป็นอย่างยิ่งแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะส่งต่อนะครับทำให้เราได้มีการแสดงงานลักษณะนี้เนี่ยให้เรามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับวันไหนก็ได้นะครับไม่ใช่แค่ในช่วงสั้นๆนี้ขอบคุณครับอาจารย์อภินันท์ก็พูดไว้ได้ครอบคลุมแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจเยอะมากนะฮะอย่างเช่นการโกอินเตอร์นี่มีมาตั้งนานแล้วนะฮะหรือว่าการอุปถัมภ์ซึ่งเปลี่ยนจากวัดวังมาสู่รัฐบาลนะฮะแล้วจนมาสู่เอกชนในทุนซึ่งก็มีประเด็นยิบย่อยที่น่าพูดอีกตั้งเยอะนะครับหรือแม้แต่เรื่องความเป็นจีนนะฮะที่ไม่ได้รับการยอมรับในสมัยนั้นแล้วก็ในทุนที่เป็นเชื้อสายจีนก็จะต้องสร้างตัวเองจากการคล้ายๆประดิษฐกรรมในการวงการประกวดนะฮะเพื่อยกระดับตัวเองให้ทัดเทียมนะฮะซึ่งตรงนี้น่าเป็นสิ่งที่น่าลงไปคุยในรายละเอียดกันได้อีกนะครับตอนนี้เวลาเราเหลือน้อยแล้วก็เหลือท่านพันธรักษ์ท่านสุดท้ายนะฮะคุณกิตติยากาวีวงศ์ก็จะคุยให้ฟังในเรื่องของศิลปะแนวทดลองนะครับและก็เรื่องเพศภาพกับชายขอบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมค่ะขอบคุณนะคะจะไปตรงไหนก่อนทดลองก่อนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์พินันท์นะคะที่ชวนเข้ามาร่วมจัดเทศกาลด้วยนะคะรู้สึกว่าเป็นงานที่มหากาพย์มากนะเพราะปกติตัวเองจะไม่ได้ทำงานสเกลที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็มหากาพย์แบบนี้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ดีใจมากที่ได้ทำแค่เซกชันเล็กๆนะคะที่ทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงที่คุณแกะพูดมาเนี่ยห้องเราจะ
ไม่ได้พูดถึงประเด็นตรงนั้นเลยนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานหรือว่าในแง่ของการประกวดหรือว่าในแง่ของการทำงานที่เป็นแนวที่เราเรียกกันว่าเป็น traditional media นะคะก็คือ2มิติ3มิติเพราะว่างานทดลองที่ได้นำมาเสนอเนี่ยก็คือแล้วก็จริงๆแล้วน้องๆที่เขามาช่วยติดตั้งเขาบอกว่าห้องพี่เนี่ยเป็นห้องที่แบบดูแล้ว traditional มากเพราะว่าติดตั้งได้แบบสะอาดเรียบร้อยมากแล้วก็ขาวสดใสนะคะไม่ได้เป็นสีแล้วเขาก็บอกว่าห้องแสวงหาความเป็นไทยกับห้องอื่นนี่เขาทดลองมากเลยนะพี่เพราะว่างานเขาติดกันแน่นมากเลยแล้วเขาบอกว่าอีกประมาณ3ชั่วโมงจะเปิดเขายังทำไม่เสร็จเลยนะคะแต่ของเราที่เสร็จก่อนตั้งนานแล้วนะคะขอเมาส์ แต่ว่าตอนนี้ก็ยังต้องทาสีอาจารย์พินันแบบชอบแบบว่าเปิดโปงอ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็คือตอนแรกที่เราคุยกันเนี่ยเราก็บอกว่าเราพยายามจะไม่เป็นคอนโลจิคอลแล้วเราพยายามที่จะทำให้มันเป็นธีมนะคะซึ่งจริงๆแล้วสรุปแล้วพอเข้าไปในห้องเนี่ยแต่ละห้องยังไงมันก็ไม่หนีไม่พ้นอ่ะเรื่องของความเป็นเวลาเพราะว่าคือถ้าเราพูดถึงการทำงานแบบประวัติศาสตร์ศิลป์ใช่ไหมยังไงมันต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะทีนี้เราจะทำยังไงให้มันไม่ได้เป็นคอนโลจิคอลในห้องเนี่ยก็คือสิ่งนึงที่เราสนใจและซึ่งก็คุยกันจากห้องประชุมเนี่ยนะคะว่าเราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่างานมันไดอะล็อกกันนะคะว่าจากรุ่นสู่รุ่นแล้วมันจะมีจริงๆแล้วคล้ายๆกับเป็นแบบวงศาคณาญาติหรือว่าเป็น family tree ค่ะของแนวความคิดที่เป็นงานทดลองที่มาตั้งแต่ในเมืองไทยเนี่ยก็เสร็จแล้วก็พยายามสืบค้นนะคะจริงๆแล้ว exhibition เนี้ยมันเป็นงานแบบ research นะคะหรือว่า re-examine อะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆชิ้นเนี่ยก็คือขนาดคนจัดเองพันธลักษณ์เองหลายๆคนก็ยังไม่เคยเห็นเลยอะไรเงี้ยที่เช่นงานภาพเคลื่อนไหวของอาจารย์ศิลป์นะคะหรือว่าชิ้นอื่นๆนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากและของเราเองนะเซกชันเราเนี่ยเราก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราพยายามหางานชิ้นนึงแล้วตอนนี้เรายังหาไม่เจอเลยซึ่งพันธลักษณ์ก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกผมหาสูจิบัตรไม่เจอนะคะแต่ว่าก็คือเราจะเริ่มจากไอ้เหมือนกับว่าคำถามของเราตอนแรกที่ได้เซกชันนี้นะคะที่บอกว่าเป็นงานศิลปะแนวทดลองกับแนวมีเดียคัลเจอร์เนี่ยก็คือว่ามันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็คือคำว่าทดลองในความหมายของงานแบบถ้าเป็นเทียบเคียงกับของตะวันตกเนี่ย experimental art เนี่ยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ tradition นี่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะเป็นตั้งแต่สมัยปลายศตวรรษที่19แล้วก็ต้นศตวรรษที่20ใช่ไหมคะที่มีกลุ่มพวกอวังการ์ดหรือว่าพวกตั้งแต่เราถ้าเกิดจะหมุดหมายที่สำคัญก็คือตั้งแต่ปู่ดูชองเนี่ยได้ส่งงานเข้าประกวดแล้วก็โดนเด้งออกมาอะไรเงี้ยไอ้งานลุงอาหมัดเนี่ยนะคะที่เป็นโถส้วมเนี่ยนะคะซึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญสำหรับไม่ว่าจะเป็นงานตะวันตกเองเนี่ยแต่สำหรับของเราเองใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยศิลปินที่ได้ต้องขอใช้คำว่าได้รับอิทธิพลนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่อยู่ในห้องเนี่ยก็จะเป็นห้องที่ส่วนใหญ่ก็จะไปเรียนต่อที่เมืองนอกนะซึ่งก็เหมือนที่อาจารย์พินันพูดตอนแรกนะก็คือเราพยายามที่จะโหยหาความเป็นสากลอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงสงครามเย็นใช่ไหมซึ่งเราบางทีคนไทยอ่ะชอบเหมือนกับปฏิเสธว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับสงครามเย็นแต่จริงๆแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งนะคะในสงครามเย็นเพราะว่าเราถูกเหมือนกับว่าถูกอเมริกันไนซ์ค่ะช่วงนั้นที่หลังสงครามโลกครั้งที่2ก็อเมริกาก็จะเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับเขาเรียกอะไรพยายามที่เป็นคือเราเป็นอะไลแอนซ์กับประเทศอเมริกาใช่ไหมแล้วก็พอตอนสงครามเย็นมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันก็คือเราก็ให้อเมริกาเข้ามาแล้วก็เป็นฐานทัพในขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้จากอเมริกาก็คืออะไรก็คือการที่เราได้เหมือนกับสร้างอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศนะคะก็คือสร้างถนนหนทางได้ทุนมาแล้วก็ในแง่ของบุคลากรเองก็จะมีหลายๆส่วนของอาชีพเนี่ยที่ได้ทุนแล้วก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอกนะคะซึ่งก็คือมีหมอใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จแล้วตอนนั้นคิดดูว่า
ขนาดหมอหรือว่าวิศวะอะไรเงี้ยได้ทุนเยอะมากตอนนั้นศิลปินก็ได้ทุนเยอะมากจากตรงนี้นะคะก็คือจะมีเอ็กซิบิชันหนึ่งซึ่งอาจารย์พิริยะเคยจัดนะคะก็คือประสบการณ์จากอเมริกาก็จะมีกลุ่มศิลปินกลุ่มแรกนะคะก็ที่ได้ไปเรียนต่อที่อเมริกาก็จะมีพวกอาจารย์กำจรอาจารย์สันติอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าศิลปินที่เราเหมือนกับเริ่มในห้องนี้นะคะก็จะมีอาจารย์กำมลทัศนานชลีนะคะแล้วก็มีพี่จุ๋มจุมพลนะคะอาจารย์ประวัติแล้วเจริญอาจารย์ธนรัตน์ลาหะไกรกุลนะคะแล้วก็อาจารย์กำมลเผ่าสวัสดิ์ซึ่งจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเหมือนกับว่าได้ไปเรียนต่อในช่วงนั้นประมาณช่วงสงครามเวียดนามนะคะประมาณปี60-70อะไรเงี้ยอาจารย์สันติเนี่ยก็เป็นท่านแรกที่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนที่สถาบันศิลปะชิคาโกนะคะตอนนั้นปี68แกก็เข้าไปอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่มีการเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามเวียดนามแล้วก็มีทั้งกลุ่มทั้งหลายทั้งปวงซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกย์เลสเบี้ยนหรือชนกลุ่มน้อยคนดำนะคะพวกแบ็คแพนเตอร์อะไรเงี้ยก็จะมีการเคลื่อนไหวอย่างแบบสนุกสนานมากแล้วก็พยายามที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองซึ่งตรงนั้นก็จะทำให้เหมือนกับแกก็ได้รับอิทธิพลจากกระบวนการนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเขียนมูรัลเพนติ้งนะคะของพวกดิโก้ริเวร่าหรือพวกศิลปินจากเม็กซิโกนะตอนหลังอาจารย์สันติก็ได้เข้ามาสอนที่จุฬานะคณะครุศาสตร์แล้วก็ได้สอนอาจารย์กมลเผ่าสวัสดิ์ซึ่งอาจารย์กมลก็ถือว่าได้เหมือนกับว่าแกรู้สึกว่าสนใจแล้วก็สนุกที่จะเรียนอะไรใหม่ๆกับอาจารย์สันตินะคะซึ่งตรงนั้นเราพยายามที่จะหางานอาจารย์สันติมาแสดงซึ่งอาจารย์สันติเคยทำงานให้ร่วมกับอาจารย์พินันนะคะชื่อ Print Installation นะทีนี้ปัญหาคือว่าตอนนั้นน้ำท่วมค่ะและพันธลักษณ์ก็หาไม่เจอนะคะแต่ว่าตอนนี้ข่าวดีคือเราจะได้แคตตาล็อกมาแล้วเราไปหาซื้อได้ที่พะเยานะคะเป็นร้านหนังสือมือสองเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปพะเยาจะไปเอามาให้นะคะจะเอามาให้ดูคือหนึ่งส่วนที่สำคัญก็คือว่าคือพยายามที่จะที่พูดมาเนี่ยพยายามที่จะให้เห็นว่าเราเหมือนกับมันจะมีการต่อยอดกันทางความคิดนะคะทางกลุ่มแรกที่ไปเนี่ยก็คือในยุคนั้นนอกจากมีงานที่เคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็จะมีงานที่ได้รับที่ค่อนข้างจะเป็นอีกกระแสหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่แนว traditional media อย่างที่อเมริกาก็คือพวกกลุ่ม happening หรือว่าพวกอิทธิพลของงานแบบฟลักซัสอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะเยอะมากเพราะฉะนั้นศิลปินเนี่ยพยายามที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็เข้าไปทำงานในพื้นที่จริงนะคะที่เช่นงาน Land Art นะคะซึ่งก็อย่างที่เห็นก็คืองานอาจารย์กมลทัศนานชลีก็ได้รับอิทธิพลจากความคิดแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งอาจารย์กมลก็ได้เข้าไปทำงานในทะเลทรายนะคะแล้วก็ใช้สีแกก็มองว่าทะเลทรายเนี่ยคือแคนวาสนะคะเป็นพื้นที่สีขาวอะไรเงี้ยก็ใช้สีแล้วก็ให้ลมพัดเพื่อที่จะเขียนรูปบนทะเลทรายอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มองว่าสมัยยุคนั้น